ตำนานเพื่อนบ้านของฮาวย่างตำนานงูยักษ์แห่งสยามที่ขมือบทหารญี่ปุ่นบ่เว้นแต่ละวันในจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ภาคตะวันตกของราชอาณาจักรไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 19,473 ตารางกิโลเมตรโดยเป็นพื้นที่ใหญ่อันดับ3ของประเทศห่างจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่แถมห่างจากกรุงเทพประมาณ129กิโลเมตรซึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูงเป็นส่วนหลายโดยเหมาะแก่การลี้เสื่องของศัตรูเฮ็ดให้กองทัพญี่ปุ่นได้เลือกตั้งฐานทัพอยู่จังหวัดดังกล่าวเพื่อการลำเลียงเสบียงอาหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังประเทศพม่าที่เอิ้นว่ารถไฟสายมรณะหรือเดดเรลเวย์ในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่สยามหรือไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะย่างฟาสซิสเยอรมันฟาสซิสอิตาลีและฟาสซิสญี่ปุ่นเมื่อทหารญี่ปุ่นได้เข้าไปลุกล้ำในป่าตึกนาโดยบังเอิญพบงูใหญ่ในจังหวัดนี้ส่วนมันจะมีตำนานและเรื่องเล่าเป็นแนวใดกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมก็กระดิ่งข้างด้านลุ่มวิวเลยจากนั้นเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันโดยย้อนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่กองทัพญี่ปุ่นได้ใช้สยามเป็นที่มั่นยุทธศาสตร์ในการแพร่ขยายอาณาเขตครอบงำประเทศใกล้เคียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นทางผ่านเพื่อนำจำนวนกองทัพญี่ปุ่นไปโจมตีกองทัพอังกฤษที่อยู่ในพม่าซึ่งในตอนนั้นการเดินทางที่ไวและปลอดภัยที่สุดคือการสร้างทางรถไฟนั่นเองโดยการเกณฑ์แรงงานหรือเซเลยเซิร์กย่างทหารอังกฤษอเมริกาเซาออสเตรเลียเซาดัสเซานิวซีแลนด์ที่จับได้ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรเซาจีนเวียดเซาอินโดเซามาลายูเซาพม่าและเซาอินเดียมาสร้างรถไฟสายมรณะในจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีไปยังพม่าในปีค.ศ. 1942โดยแทบผู้มีประเทศในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นป่าดงดิบเส้นทางต่างๆมีความยุ่งยากหลายจนกลายเป็นดินแดนลับแลก็ว่าได้ในสมัยนั้นเป็นเหตุให้กองทัพญี่ปุ่นเห็นว่านี้อาจจะเป็นสถานที่ที่ตั้งที่ดีหลายที่จะเสื่องลบโตจากศัตรูซึ่งว่ากันว่าก่อนจะสร้างรถไฟนี้แล้วจำต้องมีการบวงสรวงชีวิตเซเลยเซิร์กจากสงครามไปหลายหมื่นคนเนื่องจากการสร้างขั้วและรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความลำบากความโหดร้ายของสงครามและโรคภัยต่างๆตลอดจนถึงการขาดแคลนอาหารจนมีคำกล่าวเปรียบเทียบว่า1ไม้หมอนรถไฟแทน1ชีวิตที่เสียไปแนวใดก็ตามพอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยที่อยู่ฝ่ายแพ้สงครามต่อฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นโดยรัฐบาลไทยจำต้องได้จ่ายเงินจำนวน50ล้านบาทเพื่อซื้อทางรถไฟสายนี้จากอังกฤษและเหตุการณ์ซ่อมแซมบำรุงบางส่วนของเส้นทางดังกล่าวในเวลาต่อมาส่วนสำหรับตำนานงูยักษ์แห่งสยามนั้นเคยมีการเล่าสืบต่อกันมาหลายรุ่นว่าในยุคนั้นทหารญี่ปุ่นได้ใช้ที่ตั้งศูนย์กลางป่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นป้อมปราการสำหรับในการสู้รบกับฝ่ายสัมพันธมิตรย่างอเมริกาอังกฤษและฝรั่งแต่ด้วยความเป็นพื้นที่ไหม้ของกองทัพญี่ปุ่นจะได้มีการสำรวจอ้อมๆโดยการส่งทหารออกไปได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตของซัดป่าที่อยู่เลิกจนถึงเกือบบ่เคยมีประชาชนผู้ใดเข้าไปสำรวจมาก่อนบ่ว่าจะเป็นอยู่ภายในถ้ำซอกหินและต้นไม้ต่างๆนานาก็ถูกดัดแปลงเป็นป้อมปราการเพื่อสู้รบของทหารญี่ปุ่นและพอเมื่อตกคืนก็มีการจัดเวรยามแบ่งออกเป็น10-15คนแม้กระนั้นแล้วบางคืนกองรัฐตะเวนก็กลับมาบ่ครบโดยหายไป3-5คนเมื่อออกค้นหาบ่พบจึงคิดว่าอาจเป็นพ่อทหารญี่ปุ่นได้ลบหนีไปนอนบ่อนใดบ่อนหนึ่งหรืออาจจะมีข้าศึกแอบลอบเข้ามาจู่โจมดังนั้นผู้บังคับบัญชาการได้สร้างให้จัดเวียนยามให้เข่งขึ้นอีกเท่าโตแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเมื่อมีทหารหายไปเกือบ3คืนต่อครั้งจนถึงหัวหน้าบัญชาการของญี่ปุ่นทนบ่ได้เนื่องจากเป็นการหักหน้าและยามเกียรติศักดิ์ศรีของชาวญี่ปุ่นอย่างนักชาวมือถัดมาก็เลยมีการจัดกำลังหลายร้อยคนออกตามหาทหารที่หายไปซึ่งกินระยะพื้นที่ประมาณ5กิโลเมตรจนกระทั่งสุดท้ายก็ได้มีการพบถ้ำแห่งหนึ่งเป็นโพรงเลิกมืดประกอบกับในถ้ำมีบรรยากาศหนาวเย็นผู้บังคับบัญชาการของญี่ปุ่นก็เลยสั่งให้ทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปเบิ้งระหว่างที่ส่งทหารเข้าไปค่อยๆย่างเข้าไปในถ้ำและหายไปในความมืดในเวลานั้นทุกอย่างสงบนิ่งส่วนฟังที่เผาอยู่นอกก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นมา1-2ครั้งจึงเห็นให้คิดว่าพบศัตรูและได้มีการส่งทหารอีกกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปในทันทีผ่านไปบ่โดน
ทหารพวกนั้นก็แล่นออกมาอย่างบ่คิดชีวิตแล้วพางอุทานว่าโตปลาผู้บัญชาการและบรรดาเหล่าทหารที่ท่าอยู่ภายนอกต่างๆพากันแตกตื่นเพราะทหารที่เข้าไปนั้นบอกว่าโตมันมีขนาดใหญ่สายตาที่เป็นตาย้านแล้วเขาจะเฮ็ดแนวใดดีสุดท้ายก็มีคำสั่งจากบัญชาการของญี่ปุ่นว่าให้กลับไปที่ฐานทัพแล้วคนเอาระเบิดมาถล่มในถ้ำนี้ให้เละซึ่งระเบิดจำนวนมหาศาลถูกส่งมาระเบิดปากถ้ำปริศนาดังกล่าวจากนั้นก็เริ่มกดชนวนระเบิดไปเรื่อยๆตั้งแต่ปากถ้ำจนกระทั่งเข้าไปในถ้ำอย่างระมัดระวังเมื่อสิ้นสุดเสียงระเบิดทหารญี่ปุ่นได้ย่างเข้าไปซาๆเพื่อจะเบิ่งผลงานของตัวเองและภาพที่ทุกคนบ่คาดคิดก็เปิดเผยอยู่ทางหน้าเมื่อพบงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มีความยาวหลายกว่า10เมตรส่วนความกว้างขนาดซ้ำกับตู้กับข้าวอยู่ในเฮือนครัวปากมีขนาดใหญ่ซึ่งพอจะเขมือบมนุษย์3คนในคำเดียวส่วนแค่นั้นก็แหลมพอจะย่ำหินขนาดใหญ่ได้ด้วยความตัวใหญ่ของมันงูเหลือมยักษ์นี้สามารถกินคนได้โดยบ่ต้องหัดคนให้ตายก่อนแนวใดก็ตามงูเหลือมยักษ์นี้กำลังกระเสือกกระสนพาห่างอันมอมแมมเลื้อยออกมาจากถ้ำและเบิ่งคือว่างูเหลือมนี้ยังบ่ตายครับทหารญี่ปุ่นเมื่อเห็นแนวนั้นบ่รอช้าโดยจัดการกระหน่ำยิงอย่างบ่ยั้งไปยังงูยักษ์ที่เป็นต้นเหตุของการหายตัวไปของเหล่าทหารลาตะเวนก่อนที่มันจะฆ่าใจตายอยู่บ่อนนั้นนอกจากนั้นทางทหารก็ได้ปาดเนื้อของงูยักษ์ออกเป็นชิ้นๆเพื่อความสะใจและเป็นการล้างแค้นให้กับผู้คนที่ถูกมันฆ่าย่างสาสมแต่ภายหลังเหล่าทหารได้เข้ามากวดสอบถ้ำอย่างละเอียดแล้วหลังจากนั้นก็พบว่ามีกระดูกจำนวนหลายบ่ต่ำกว่าหลักร้อยคนทั้งคนและก็สัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยเกิดการเล่าตกทอสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันถึงแนวใดก็ตามข้อมูลบางอย่างอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปตามคนเล่าโดยว่ากันว่าหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นได้จัดแจงฆ่างูยักษ์ตัวนี้แล้วเขาก็ได้เก็บซากกระดูกของมันเป็นที่ระลึกแล้วเข้าไปฝากไว้ในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ต่อมากระดูกดังกล่าวก็หายสาบสูญไปซึ่งสันนิษฐานว่ามีคนไปลักซากกระดูกต่างๆนำไปขายให้กับพวกสะสมของแป้กหรือพวกคนรวยนั่นเองและในคลิปวิดีโอนี้เองค่อยสภาพคนไปรับชมประวัติความเป็นมาของแขวงอัตตะปือที่ถือได้ว่าเป็นดินแดนลึกลับแห่งหนึ่งแถมมีหลายอย่างที่น้อยคนจะได้ฮู้สำหรับแขวงอัตตะปือถือเป็นแขวงที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศติดต่อกับแขวงเซ่กองทางทิศเหนือติดต่อกับแขวงจำปาสักทางนั้นที่ตะเป็นโต๊กติดต่อกับเทือกเขาอันนำทางนั้นที่ตะเป็นอ้อและทิศใต้ติดกับกัมพูชาฉะนั้นโดยภูมิศาสตร์คือแนวนั้นจึงได้กลายเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างลาวเวียดนามกัมพูชาที่จะกลายเป็นเขตพัฒนาส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวในอนุภาคพื้นที่ที่ติดพันกับธรรมศาสตร์และวัฒนธรรมได้อย่างแน่นอนสำหรับที่มาของแขวงอัตตะปือโดยในยุคสมัยก่อนแขวงอัตตะปือเอิ้นว่าลาวเมืองลุ่มมีผู้ปกครองเอิ้นว่าพญาเมืองลุ่มย้อนตามความเชื่อลัทธิผีฟ้าผีแทนบอกว่าโลกแห่งนี้มีเมืองลาวลุ่มผู้ปกครองเอิ้นว่าพญาเมืองลุ่มซึ่งคนเมืองลุ่มจะไปมาหาสู้กับเมืองแถนอย่างปกติแต่เมื่อมีเรื่องเหตุการณ์ใดผู้คนก็ขึ้นไปหาขอความช่วยเหลือจากพญาแถนหลวงจนว่าพญาแถนลำคาญจึงคิดจะฆ่าคนในเมืองลุ่มให้ตายหมดโดยการที่ให้ผลตกลงมาเกิดเป็นน้ำท่วมโลกซึ่งน้ำท่วมโลกนั้นจะมีลักษณะคล้ายคือกับการบอกเล่าในคัมภีร์ไบเบิลของศาสนายูดาหรือชาวยิวประเทศอิสราเอลบ่มีพิษแต่จุดต่างยุบบอนที่บอกว่าระยะนั้นลูกชายล่าของพญาแถนหลวงได้มักมาลงเมืองลุ่มเรื่อยๆย้อนมีความมักหักกำนางสงกาผู้เป็นลูกสาวของพญาเมืองลุ่มซึ่งแถนล่านี้จึงคิดสงสารนางคำสงกาฉะนั้นจึงได้บอกพญาเมืองลุ่มให้พาสาวเมืองเฮ็ดเงือสะเพาสูงหมื่นวากว้างหมื่นสองพันวาแล้วขนเอาฝูงซาดและสิ่งของที่จำเป็นขึ้นไว้อยู่ทั้งเงือสะเพายากนั้นแล้วต่อมาฝนก็ตกลงจนว่าน้ำท่วมโลสาวแถนเห็นคนเมืองลุ่มนั่งเงือสะเพาจึงได้บอกพญาแสนหลวงให้หูเลืองแล้วแถนล่าจึงขอโทษขออภัยจากองค์พ่อแต่หลังจากนั้นพญาแถนหลวงจึงมีบัญชาให้แถนทั้งมวลเบื้องเลิกเบื้องยามเกี่ยมสู่ขอมั่นหมายและงานดองให้แถนล่าได้เป็นคู่ผัวเมียกับนางคำสงกาในนั้นพิเศษแม่ได้นำเอานางสงกาไปล่อให้เป็นสาวแสนสวยงามฉะนั้นจึงเอิ้นว่านางคำสงกาแทนล่อแล้วก็ได้มีการจัดพิธีแต่งงานฮดสงกันนั่งเทิงของเงินของข้ามของมณีอภิเษกเป็นคู่ผัวเมียโดยมีแถนเท่าเข้ามาผูกแขนอวยพรฉะนั้นพิธีสู่ขอมั่นหมายและงานแต่งดองจึงได้กลายมาเป็นประเพณีลาวสืบมาจนถึงทุกมื้อนี้พอเมื่อแต่งดองแล้วต่อมาให้โอวาสั่งสอนทุกแนวแล้วเกี่ยมส่งเฮือสะเพากลับมาเมืองลุ่มคืนโดยให้บรรดาแถนแต่ละองค์เฮ็ดหน้าที่ของตนเองเพื่อให้น้ำแห้งลงเส้นแถนลมให้ลมพัดแห้งแถมแดดก็ให้แดดกายแห้งๆให้น้ำบกไวๆแล้วเฮือสะเพาก็ต่ำลงมาตามน้ำจนถึงเมืองลุ่มในที่สุด
เฮือสะเภาได้มาจอดบนเก้าโดยเฮือสะเภาจมอยู่ในขี้ตมเครื่องนึ่งแต่ว่าคนในเฮือบ่มีไผจื่อใดและหลงลืมไปทุกอย่างฉะนั้นจึงเอิ้นว่าลาวลงเมื่อแผ่นดินแห้งดีแล้วก็ปล่อยให้สัตว์ลงมาและเครื่องปลูกต่างๆลงมาสร้างอยู่เฮ็ดกินพอผ่านหลายปีเฮือสะเภาจึงค่อยกลายมาเป็นผู้ที่เอิ้นว่าผู้สะเภาต่อมาเสียงเอิ้นจึงเพี้ยนมาเป็นผู้สะพองดังทุกมือนี้โดยผู้สะพองนั้นตั้งอยู่ในใจกลางแขวงอัตปือดังนั้นชาวอัตปือเดิมจึงสนิทสนมกับสัตว์ฮู้นิสัยสัตว์ฮู้จักการฝึกสัตว์ดังนั้นสมัยเจ้าฟ้างุ้มกษัตริย์วิราบรุษของลาวที่สามารถถอนโฮมอาณาจักรลาวล้านสางให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันก็ได้เอากองทัพสางกองทัพม้าจากอัตปือเท่านั้นชาวอัตปือเป็นคนจากพรมโลกเมืองแท้จึงมีความบริสุทธิ์บ่ทรยศแผ่นดินและครั้งเมื่อพญาแทนหลวงผู้เป็นพ่อตายแล้วจึงได้อภิเษกเท้าแทนล่าเป็นพญาที่เอิ้นว่าพญาลาวลงและเอิ้นชื่อเมืองว่านครลาวลงซึ่งในเวลานั้นนครลาวลงมีขอบเขตดังนี้ด้านใต้เพียงปากน้ำเซกองตกใส่น้ำของกวมเอาน้ำสาขาคือน้ำเซซานเขตผู้แก้วเขตแม่ทัวบ้านดอนรัตนคีรีด้านทิศตะวันออกติดกับจำปาแต่ต่อมาพวกจำปาเริ่มยับเข้าเขตแดงเข้ามาฮอดหนองไกโอยอดน้ำอ้างและต่อมายับมาอี้โดยตั้งเสาหินไว้ที่หนองฟ้าส่วนทิศเหนือเพียงแต่เมืองพญาตูมวางหรือตูมพะวังตะโปนพรมสินคือแม่น้ำของฮอดสายผู้แดนจำปาและทิศตะวันตกแม่น้ำของเป็นดินแดงจนมาฮอดในศตวรรษที่6หาที่9พวกของเฮืองอำนาจหรือที่เอิ้นว่าอาณาจักรฟูนานได้กวมเอาอาณาจักรทะเลวดีดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งได้กลายเป็นเมืองขึ้นของชาวคอส่วนนครลาวหลงก็เหมือนกันอาณาจักรโยนกทางด้านทิศเหนือของไทยพร้อมกับที่ตะวันตกของพม่าและอาณาจักรจำปาอยู่ทางทิศใต้ของเวียดนามนั้นก็จำต้องเสียดินแดนบางส่วนให้กับพวกขอมเช่นกันจนต่อมาขุนล่อลูกชายโกของพญาขุนบุลมกษัตริย์อายลาวที่อยู่ทางทิศเหนือจึงได้แต่งขุนลกกลมลงมาปดป้อยเอาเมืองสีโคตะบอกคืนมาพร้อมกับเมืองจำปาซักและนครลาวหลงที่ได้ประกาศตัวเป็นอิสระบุกขึ้นกับพวกขอมนับตั้งแต่บัดนั้นโดยถือว่านครลาวหลงได้กลายเป็นเมืองขึ้นของชาวขอมกว่า300ปีแต่ว่าในช่วงท้ายศตวรรษที่8เสือกษัตริย์ลาวลงยังสืบต่อปกครองมาจนถึงสมัยพญาลาวลงที่มีลูกสาวชื่อว่านางศรีพระเก้ผู้มีความสวยสดงดงามโดยประกาศว่าเสือพญาลาวผู้ใดสามารถสร้างปราสาทหินให้นางศรีพระเก้อยู่ใดแม่นจะได้แต่งให้เป็นพระเมษีของผู้นั้นต่อมาพญากุมทาผู้ปกครองเมืองจำปาซักที่มีสายเลือดพ่อเป็นลาวแม่เป็นชาวจำปาผสมของจึงได้ขออาราธนาอัญเชิญขอให้ท้าววิษณุเทวบุตรลงมาช่วยปราสาทให้นางศรีพระเก้ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองปากน้ำเซซูพอเมื่อสร้างสำเร็จแล้วก็ได้มาแต่งเอานางศรีพระเก้เป็นพระเมษีผู้ที่สาและต่อมาก็กำเนิดลูกชายชื่อว่าท้าวคำคัดเมื่อท้าวคำคัดอายุได้3ปีพญาลาวหลงผู้เป็นพ่อเฒ่าก็ตายแล้วท้าวคำคัดก็ได้ขึ้นสวยเมืองสืบแทนต่อมาตามมาสร้างการของพญากุมทาและได้เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นเมืองรามลักษ์องค์การและถอนโฮมเอาจำปาซักและรามลักษ์องค์การให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยขึ้นกับอาณาจักรสีโคตะบองที่มีศูนย์กลางการปกครองที่เมืองทักแคกนั่นเองในปีค.ศ. 1301เมืองรามลักษ์องค์การได้กลายเป็นเมืองหางย้อนเกิดภัยพิบัติต่างๆบ้านเมืองวุ่นวายเฮ็ดให้ชาวขอมได้เข้ามายึดครองอีกครั้งจนฮอดปีค.ศ. 1349พญาขอมจึงมอบดินแดนแห่งนี้ให้กับเจ้าฟ้างุ้มจนต่อมาในยุคของพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชตอนปลายได้นำทัพตนเองไปปราบกบฏที่เมืองรามลักษ์องค์การจนถูกเจ้าพญานครหลอกลงมาฆ่าทิ่มแต่พระองค์บ่ตายในหลักฐานประวัติศาสตร์ซี้ให้เห็นว่าบางเอกสารบอกว่าเพื่อนถูกสังหารในเมืองรามลักษ์องค์การและบางเอกสารก็บอกว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่แล้วจะขึ้นมาบุกตีเจ้าพญานครคืนและแต่ก็ต่างก็ยังมีการบันทึกต่อไปอีกว่าภายหลังเวียงจันทร์ถูกพม่าล้อมไว้5เดือนจากนั้นเจ้าสัญญาเศรษฐาจึงได้เชิญพระเจ้าบุริงนองที่มีสัญญานามว่าผู้ชนะสิบทิศได้มาร่วมพิธีรอบพระองค์ตื้อแต่พระเจ้าบุริงนองบอกกายันมือเปื่อยพอตกกลางคืนท่านจึงเข้าไปแต้มคอพกพม่าด้วยปูนขาวถือว่าฆ่าด้วยจิตสำนึกฆ่ากิเลสตัณหาออกจากใจแล้วเมื่ออื่นสาวมาพวกพม่าท้วงกันว่าเป็นอย่างขึ้นมีปูนแต้มคอแต่ละคนเล่นให้กองทัพพม่าเกิดความย้านกลัวจึงขอมาผูกไม้ตีกับล้านสางแล้วหลังจากนั้นก็แก้สลักหูเมียของทั้งสองท่านไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม้ตีจิตที่วัดอินแปมาจนถึงปัจจุบันแล้วต่อมาเจ้าไซเซธาก็ลงมาสร้างเมืองรามลักษ์องค์การและตั้งเมืองใหม่อยู่บ้านหาดขี้ควายสายน้ำเซกมันฝั่งซ้ายโดยตั้งชื่ออันเป็นมงคลให้ว่าเมืองอัตปือที่แปลว่าเมืองอุดมสมบูรณ์โดยอัตตาหมายถึงความต้องการที่พอดีส่วนปือแปลว่าเต็มพอเมื่อสร้างแล้วเจ้าสัญญาเสียถาจึงได้สร้างสอนเศร้าอัตปือว่าเจ้าเท้าพญาให้ปกครองตามครองธรรมิกราชเนอให้ฮักประชาชนคือลูกขี้ประชาชนก็ให้ฮักแพงเท้าพญาคือพ่อเนอให้ฝูงเจ้าฮักแพงแผ่นดินล้านสางอันเป็นเสื้อสารเล่าแท้ๆของตนให้ดีแท้เนออย่าไปลงเห็นดีน้ำคนต่างซานกฮ้องยะว่าดีทนีฮ้องยะว่าม่วนจนลืมโตอย่าเห็นหมู่หน้าดีกว่าหมู่หลัง
อย่าเห็นซูดีกว่าเมียมันสิเสศาสตร์ขาดทุนให้ถือศาสตร์ลาวเฮานี้สำคัญดังชีวิตเนอร์อันสำคัญนี้คันว่ายามเมื่ออัตปือหังมีสิขายคำและคิดใกล้เท่าใดก็ได้เนอร์ให้พวกสุเจ้าระวังแท้ๆเหลืองทรัพย์ในดินสิในน้ำเฮานี้พวกหมู่เศร้าต่างศาสตร์สิมาล้อตัวเอาย้อนฝูงเจ้าปัญญาปู่บ่ทันเขาพ่อค้าใหญ่ลูกเอ้ยพ่อนี้หูแจ่มแจ้งภายหน้าจึงจะเว้าบอกเตือนลูกพ่อเอ้ยซึ่งนี้เป็นข่าวเมาอำลาของเจ้าสยะเศรษฐาแล้วมือต่อมาท่านก็ออกจากเมืองแล้วก็หายตัวไปเข้าไปในป่าไปด้านทิศตะวันออกของเขตหนองไก่โอคีคำท่ามพระอรหันต์เพื่อบำเพ็ญบารมีโพธิสัตว์ต่อไปว่ากันว่าเจ้าสยะเศรษฐาท่านเป็นพระโพธิสัตว์ผู้มีอิทธิฤทธิ์หลายมีความหูด้วยทิพย์ท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านติดพันและฮักเศร้าอัตปือเป็นกรณีพิเศษที่สำคัญมีบางคนสงสัยว่าท่านถูกพวกกบฏป่าปามที่เมืองอัตปือโดยมีทาสของเพิ่นยุวัฒนาซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นที่คนธรรมดาคิดเป็นส่วนหลายความจริงแล้วปารมีของท่านสมบูรณ์30ทาสคือเป็นสมติงสัปปรมาตปารมีดังท่านสร้างลูกทาสไว้ตีนทาสหลวง30ลูกทาสนั่นเองจนแม่ทัพของพญาบุเรงนอก็ยังสถานสะเทือนยานเจ้าไซเซถาอยู่แล้วโดยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอัตปือยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างดีนั้นก็คือวิธีการดำรงชีวิตและฮิตของวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยมูฮั่นนาการหลายคนอาจสงสัยว่าอัตปือจะมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเสถาซึ่งจะคล้ายกับชื่อเมืองที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์และคล้ายคลึงกับชื่อของอดีตเจ้าแผ่นดินล้านซางสมัยก่อนนั่นก็คือพระเจ้าไซยะเสถาธีราแน่นอนว่าชื่อนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหนียวแน่นย้อนว่าเมื่อรัชกาลของพระเจ้าไซยะเสถาพระองค์ได้เดินทางลงมากวดการรัชกาลแผ่นดินที่อยู่ทางภาคใต้ของลาวก็คืออัตปือจนต่อมาพระองค์ได้หายตัวไปแล้วสิ้นพระชนอยู่ที่นั้นแถมเพื่อเป็นการจารึกบุญคุณและคุณงามความดีของพระองค์เอาไว้จึงได้มีการตั้งชื่อเมืองมาที่มีชื่อว่าเมืองไซเซถาและเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของแขวงมาก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนมาตั้งใหม่ที่เมืองสามัคคีไซจนถึงทุกมื้อนี้และในคลิปวิดีโอนี้ค่อยสปาทุกคนไปรับชมตำนานสงครามระหว่างพญาคุดกับพญานาว่าเป็นอย่างต้องสู้รบกันและภัยเป็นผู้ชนะถึงแม้ว่าทุกคนจะเคยได้ยินคำว่าสงครามก็มักจะนึกถึงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่มีการสู้รบกันเพื่อครอบครองพื้นที่พร้อมผลประโยชน์ของตนเองการให้สงครามนั้นล้วนแต่นำความเสียหายล้มจมซึ่งท่านยังมีความอาฆาตและความเกลียดชังที่บ่ยอมปล่อยวางแล้วย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ลูกหลานอย่างบ่มีวันจบดังเส้นความเครียดแค้นของคูดกับพญานาคนั่นเองสำหรับเสือกสายเลือดระหว่างพญาคูดกับพญานาคนั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์ในตำนานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีการแพร่อย่างวงกว้างในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่องส่วนพญานาคนั้นทุกคนคงจะรู้จักลักษณะรูปภาพนิสัยและบุคลิกต่างๆเป็นอย่างดีแล้วทางนั้นพญาคูดได้กล่าวว่าเป็นสัตว์เครื่องเทพเหมือนกับนาคและสามารถเว้าได้ว่าคูดเป็นพญาแห่งนกทั้งปวงเป็นสัตว์ที่มีพละกำลังอย่างมหาศาลมีความแข็งแกร่งบินในอย่างว่องไวมีสติปัญญาลักแหลมมีความอ้อมน้อมถ่อมตัวมีสัมมาคารวะหลายแถมเป็นพาหนะของพนาลายเทพแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูของอินเดียในสมัยก่อนว่ากันว่าพญาคูดจะจำแนกได้อยู่5แบบคือแบบที่1พญาคูดมีโตเป็นคนแต่มีปี้แบบที่2พญาคูดมีโตเป็นคนแต่มีหัวเป็นนกแบบที่3พญาคูดมีหัวและปีกเป็นนกแบบที่4จะมีลำโตทั้งหมดเป็นนกยกเว้นหัวเป็นคนและแบบที่5คือพญาคุดมีรูปร่างเป็นนกทั้งโตที่เอิ้นว่าพญานกซึ่งในปัจจุบันพญาคุดยังได้เป็นยานพาหนะประจำของนางสังขารลาวและนางสังขารไทยหรือแม้แต่ประเทศที่นับถือพุทธศาสนาต่างๆโดยสงครามพญาคุดกับพญานาได้มีตำนานหลายเรื่องที่มีรูปแบบการเล่าที่แตกต่างกันแต่ตำนานที่ก้าวถึงหลายที่สุดนั้นได้เล่าว่าคุดกับนาคนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นพี่น้องกันเกิดจากพระบิดาคนเดียวกันแต่ต่างมารดาโดยพระกัสสปุมานีผู้เป็นพระฤาษีที่ปลุกเสกเล่าเทพทั้งหลายนั้นมีพระสายาหลายพระองค์หนึ่งในนั้นก็คือนางวินนาตามารดาฝ่ายพญาคุดและนางกัณฑลูซึ่งเป็นมารดาของพญานาคทั้งหมดโดยทำอิฐนั้นสาเหตุความขัดแย้งนี้มาจากมารดาของทั้งสองฝ่ายมีความอิสาริษยากันมาก่อนต่างฝ่ายต่างสิ่งดีสิ่งเด่นกันมาแต่ต้นจนให้เรื่องราวบานปลายสืบต่อมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยส่วนคุดกับนาคนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นพี่น้องกันแต่เป็นอย่างจริงต่างเผ่าพันธุ์โดยสิ้นเชิงเหตุผลนี้ย้อนมาจ้านางทั้งสองได้ขอพรจากพระสวามีโดยมารดาของพญานาคได้ขอพรว่าให้มีบุตรจำนวนหลวงหลายพร้อมมีฤทธิ์เดชเก่งกาพระสวามีจึงประทานพรให้นางคอดบุตรเป็นไข่1,000หน่วยซึ่งแต่ละหน่วยมีสีสันงดงามทั้งสีเขียวมรกต
สีทองสีลุ้งและสีดำโดยไข่หน่วยทำอิฐของนางกันทะลุที่ฟักโตออกมานั้นถือกำเนิดเป็นพญานาคราชที่มีหูพางใหญ่มีกำลังมหาศาลนามว่าอนันตนาคราชซึ่งถือเป็นเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวงส่วนไข่หน่วยอื่นๆนั้นได้กำเนิดเป็นพญานาคราชตัวอื่นตามมาเช่นกันส่วนด้านนางวินตนาเมื่อเห็นนางกันทะลุขอพรแบบนั้นนางก็ได้ขอคือกันแต่ขอเพียงให้ตนมีบุตร2คนแต่ให้มีห่างการใหญ่โตมีพละกำลังหลายแถมบ่มีภัยสามารถเทียบใดโดยเฉพาะไข่หน่วยของนางกันทะลุเมื่อสวามีประทานพรให้แล้วนางจึงคอดบุตรไข่2หน่วยหน่วยทําอิฐนั้นนางเห็นว่าเป็นอย่างไข่หน่วยนี้จึงบ่ฟักโตเหมือนกับไข่หน่วยของนางกันทะลุแต่ด้วยความสงสัยซึ่งนางได้ลองทุบไข่หน่วย1ลองเบิ่งก่อนย้อนนางอยากเห็นว่าลูกของตนมีลักษณะเป็นแนวใดปรากฏว่าไข่หน่วยนั้นเป็นเทพบุตรแต่มีห่างกายบ่สมบูรณ์มีเพียงครึ่งโตนามว่าอารุณแต่ก็มีพลังวิเศษเช่นกันซึ่งอารุณเทพบุตรมีความโมโหมารดาลายที่เฮ็ดให้ตนออกจากไข่ก่อนกำหนดจนมีห่างกายบ่สมส่วนฉะนั้นจึงทราบให้มารดาของตนต้องเป็นทาสของนางกันทะลุโดยยังมีเมตตาก็คือไข่หน่วยที่2ของนางนั้นจะต้องท่าให้มันฟักก่อนแล้วจะช่วยให้นางพ้นจากความเป็นทาสด้วยเหตุนี้นางวินาตาจึงบอกการทุบไข่หน่วยที่2ออกมาเบิ่งจนเมื่อไข่ฟักออกมาปรากฏว่าเป็นพญาคูดซึ่งส่วงทําอิฐที่เกิดนั้นมีห่างกายออกมาใหญ่โตดวงตาเมื่อกระพริบเหมือนกับฟ้าแลบเวลาขยับปีกยามใดขุนเขาก็ตกใจหนีหายไปพร้อมพระพายรัศมีที่เด่นซัดออกจากกายมีลักษณะดังไฟไหม้ทั่ว4ทิศในเวลาต่อมานางกันทะลุและนางวินาตาได้ท้าพนันการถึง4ของม้าที่เกิดเมื่อเข้าเกษียณสมุทรและเป็นสมบัติของพระอินทร์โดยพนันว่าภัยเป็นผู้แพ้ต้องเป็นทาสอีกฝ่าย500ปีซึ่งนางวินาตาทายว่าม้าเป็นสีขาวส่วนนางกันทะลุทายว่าเป็นสีดำโดยความเป็นจริงแล้วม้าตัวนี้เป็นสีขาวดังที่นางวินาตาทายแต่นางกันทะลุได้ใช้อุบายให้นักรู้ของตนแปลงเป็นคนสีดำไปแทรกซึมตามตนโตม้าเมื่อนางวินาตาบ่ฮู้ในอุบายนี้เลยยอมแพ้จนต้องเป็นทาสของนางกันทะลุถึง500ปีภายหลังเมื่อคูดได้รู้สาเหตุที่มาของมารดาต้องตกเป็นทาสจึงไปขอเจรจาให้พวกนายอมปล่อยมารดาของตนพวกนักได้บอกว่าจะยอมปล่อยหากพญาคูดไปเอาน้ำอมฤตอยู่ทั้งสวงสวรรค์มาให้เพื่อแลกกับอิสรภาพของนางวินาตาหรือมารดาของตนจากนั้นพญาคูดจึงบินไปทั้งสวงสวรรค์ไปเอาน้ำอมฤตซึ่งอยู่กับพระจันทร์แต่ถูกพระอินทร์และเหล่าเทวดาติดตามไปจนพาให้เกิดมีการสู้รบฝ่ายเทวดาบ่สามารถเอาชนะพญาคูดได้จนเรื่องนี้ฮอดไปถึงหูของพระวิษณุหรือพระนารายณ์จำต้องมาช่วยยุดพญาคูดไว้ซึ่งต่างฝ่ายต่างบ่สามารถเอาชนะกันได้เนื่องโดยพญาคูดมีพละกำลังเหนือวิเศษย้อนมารดาของตนได้ขอร้องกับพระบิดาตั้งแต่ครั้งก่อนว่าให้ตนมีพละกำลังมหาศาลแล้วใดก็ตามทั้งสองจึงได้ตกลงเจรจาสงบเซิกโดยพระวิษณุทรงให้พรแก่พญาคูดว่าจะให้คูดเป็นอมตะและให้อยู่ตำแหน่งสูงกว่าพระองค์ที่สำคัญพระนารายณ์ได้อนุญาตให้พญาคูดสามารถจับกินพญานาคได้ส่วนคูดนั้นได้ประทับใจในบุญคุณของพระนารายณ์พร้อมสัญญาว่าจะเป็นพาหนะของพระวิษณุตั้งแต่บัดนั้นจากนั้นพญาคูดก็นำหม้อน้ำอมฤตลงมาแต่ว่าพระอินทร์ได้ตามมาขอคืนพญาคูดบอกว่าตนจำต้องรักษาสัจจะที่นำไปให้เหล่าพญานาคเพื่อแลกกับมารดาของตนให้พ้นจากการเป็นทาสแต่พระอินทร์บอกว่าตนจะตามไปเอาคืนเองเมื่อพญาคูดเอาน้ำอมฤตวางไว้ทั้งหญ้าคาแล้วเฮ็ดน้ำอมฤตยดลงหญ้า2หา3ยดเมื่อนางเห็นดังนั้นจึงยินดียอมปล่อยนางวินาตาให้เป็นอิสระขณะที่เหล่าพญานาคกำลังพากันสำราญห่างกายพร้อมเขียมดื่มน้ำอมฤตพระอินทร์ก็พาวน้ำหม้อน้ำอมฤตกลับไปเพื่อให้พวกนักบ่ได้กินได้แต่เลียที่ใบหญ้าคาซึ่งเชื่อว่าอาจจะมียดน้ำอมฤตลงเหลืออยู่เฮ็ดให้ใบหญ้าคาได้บาดลิ้นเหล่าพญานาคเป็นทางยาวจนเรื่องนี้ได้กลายเป็นที่มาว่าเป็นอย่างงูจึงมีลิ้นออกเป็น2เปี้ยงสืบมาจนถึงปัจจุบันและแม้ว่าจะไถ่โตมารดากลับมาได้แล้วแต่พญาคุดยังแค้นใจพวกพญานาคได้ใช้เล่ห์กลจนมารดาของตนต้องทนทุกข์ทรมานเฮ็ดให้พญาคุดและเล่าลูกหลานสืบต่อกันมาได้ตั้งโตเป็นศัตรูกับพวกพญานาคโดยความบาดหมางนี้เองเฮ็ดให้พญาคุดได้จับเอานากินเป็นอาหารหลายครั้งฝ่ายพญานาคแม้จะพยายามสู้แต่ก็บ่สามารถสู้ไหวจึงพากันเลื้อยลบหนีไปที่ลุ่มมหาสมุทร
แต่ก็ถึกพญาคุดใส่ปีกบวกสะบัดจนน้ำแห้งแล้วจับเอานากินได้อยู่เสมอและต่อมาเหล่าพญานาคจึงคิดหาวิธีโดยพยายามกืนกินก้อนหินใหญ่ลงไปในท้องเพื่อถ่วงน้ำนักบ่ให้พญาคุดดึงโตขึ้นไปได้แต่กลอุบายนี้ใช้ได้เพียงแต่ช่วงทำอิฐเท่านั้นซึ่งพญาคุดรู้จักกลอุบายนี้โดยแกเก็บจับเอานากส่วนหางพร้อมเขย่าจนนากต้องคายหินออกมาแล้วจึงกืนกินทิ่มซากที่เหลือลงสู่มหาสมุทรความแค้นนี้ได้ระเบิดขึ้นจนกลายเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์คุดกับพญานาคและให้เรื่องนี้ฮ้อนไปถึงหูคออนันตนาคราชพญานาคผู้เป็นใหญ่ในมหาสมุทรพระองค์ทรงย้านว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเผ่าพันธุ์ของนาคต้องหายสาบสูญไปอย่างแน่นอนดังนั้นพระองค์จึงได้เฮ็ดข้อตกลงกับฝ่ายพญาคุดว่าจะหาพญานาคไปให้คุดกินที่ทรายหาดทุกมื้อแต่มีข้อแม้ว่าฝ่ายพญาคุดต้องเศร้าหูคานพญานาคห้ามไล่ฆ่าพญานาคเป็นวาลินดังที่เป็นอยู่อีฝ่ายพญาคุดเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีจึงตอบตกลงเมื่อเป็นเช่นนั้นฝ่ายพญานาคส่งนาคให้คุดกินเป็นประจำอยู่มามื้อนึงถึงมื้อของนาคนุ่มมีนามว่าสังฆจุฑะจะต้องไปเป็นเหยื่อของพญาคุดโดยความที่มารดาของนาคนุ่มตนนี้มีความห่วงใยและอะไรต่อบุษายจึงได้ต่างไปที่ทรายหาดนำเมื่อบุษายขอฮ้องเท่าใดมารดาก็บ่ยอมกลับและในช่วงนั้นเองได้มีพรานตนนึงมีนามว่าสิมุตาวะหุนซึ่งเป็นองค์จุติแห่งพญามุจลินนคราชจุติลงมาทั้งโลกเพื่อแสวงกรรมดีที่เอิ้นว่าผู้มีใจบุญโดยได้พบนักแม่ลูกคู่หนึ่งจึงได้สอบถามเหตุการณ์ว่าเกิดอย่างขึ้นเมื่อได้ความแล้วจึงอาสาแปลงกายเป็นนาแล้วไปเป็นเหยื่อของพญาคุดแทนปรากฏว่าเมื่อพญาคุดเห็นนักตัวนี้คือบ่มีท่าทีจะย้านแต่อย่างใดหรือแสดงความเจ็บปวดและความกังวลกับแสดงอาการน่ายินดีที่ตนได้กระทำความดีให้ชีวิตผู้อื่นเมื่อฝ่ายพญาคุดเห็นเช่นนั้นจึงรู้สึกแปลกใจหลายว่าเหตุใดในมื้อนี้นักตนนี้จึงบ่มีความย้านใดๆดังนักตนก่อนจึงได้สอบถามนักเพื่อหาความจริงแต่ฝ่ายนักแปลงกายนั้นก็บ่ได้ตอบคำถามอย่างเลยขณะนั้นฝ่ายนักที่เกี่ยมจะเป็นเหยื่อเกิดความรู้สึกผิดบาปที่ต้องให้ผู้อื่นมาสละชีวิตแทนตนจึงได้ออกมาแสดงตัวว่าแท้ที่จริงแล้วตนเองแม่นเหยื่อของพญาคุดในมื้อนี้บ่แม่นนักแปลงกายตนนั้นพอเมื่อพญาคุดรู้เหตุการณ์ดังนั้นจึงเกิดความสำนึกบ้าและประทับใจกับความเสียสละของพานแถมเคยสัญญากับแม่ว่าจะบ่ทำร้ายผู้มีใจบุญจากนั้นพญาคุดจึงบินเข้ากองไฟให้แปลวไฟเผาห่างกายของตนเพื่อสำระบ้าแต่แปลวไฟนั้นก็เฮ็ดหยังพญาคุดบ่ได้ต่อมาพญาคุดจึงบินขึ้นไปในเทิงอากาศเข้าไปใกล้พระอาทิตย์เพื่อให้พระอาทิตย์เผาห่างกายของตนแต่พระอาทิตย์ยังบ่สามารถเฮ็ดหยังกับพญาคุดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพญาคุดจึงได้ลงมาถามพานว่ามีวิธีใดที่ตนจะสามารถสำระล้างบาปได้พานจึงสอนคติให้แก่คุดว่าบาปครั้งนี้เล็กน้อยหลายเมื่อเทียบกับการที่พญาคุดและพญานาคต่างได้กระทำกันมาก่อนหน้านี้หากต้องการจะหยุดบาปให้เศร้ากินพญานาคเป็นอาหารเศร้าจองเว้นซึ่งกันและกันแล้วหยุดความแค้นกับเหล่าพญานาคไว้ซ้ำนี้เมื่อพญาคุดได้ฟังแนวนั้นก็เกิดมีความสำนึกพร้อมเชื่อในสิ่งที่พานบอกดังนั้นพญาคุดจึงเหาะขึ้นไปนำเอาน้ำอมฤตอยู่ทั้งสวงสวรรค์ลงมาเพื่อยดลงกระดูกของนาที่ตนเคยจี้กินมาแต่ครั้งก่อนจนนักทั้งหมดได้ฟื้นคืนชีวิตมาใหม่จากนั้นพานได้สาปให้พญาคุดสิ้นอิทธิฤทธิ์เป็นเวลา500ปีและถือกักตัวที่เมืองบาดาลตลอดระยะเวลาที่คำสาปจะหมดกำหนดเฮ็ดให้สงครามความแค้นของสองเผ่าพันธุ์นี้ได้สิ้นสุดลงนับตั้งแต่บัดนั้น